สวัสดีครับพบกับรายการพระวันป้ายใหญ่แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำปลาเอ้ยมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นะมารีวิวเครื่องทำอาหารของเด็กนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องดาราอายุใกล้6เดือนละเราจะต้องมีเครื่องทำอาหารนะครับเพื่อความสะดวกสบายง่ายและรวดเร็วนะครับผมสำหรับเครื่องทำอาหารนะมันจะมีอยู่หลายแบบเนาะแบบเครื่องเล็กก็มีนะแต่เนี้ยจะเป็นเครื่องใหญ่ที่สามารถใช้งานได้แบบ2 in 1นะครับก็คือนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาซ้อมจะบ้าเหรอนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาปั่นนะครับผมอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยๆนะแต่จริงๆเอาไปใช้แล้วนี่ยกเครื่องออกมาเลยแหมสีชมพูฟุ้งฟิ้งเชียร์เดี๋ยวเรามาดูสเปคที่กล่องเขานะครับดับแรกเลยดูสเปคก่อนเนาะสำหรับเครื่องตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์นะเข้าไฟบ้านนี่แหละแล้วก็ใช้อยู่120วัตต์นะครับผมคือน้อยมากนะแต่ว่ามันจะพีคอยู่ที่300วัตต์นะครับน่าจะเป็นจังหวะที่เครื่องปั่นทำงานตอนแรกนะมันจะดึงไฟไปที่300วัตต์นะครับก็ถือว่าประหยัดไฟมากๆเลยสำหรับเครื่องทำอาหารตัวนี้นะนี่มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวแกะมาดูก่อนคู่มือภาษาอังกฤษนะฮะดีใช้งานต่างๆครบถ้วนเลยนะจะมีอะไหล่มาให้ด้วยนะครับที่เป็นซีลยาง2อันนะครับน่าจะเอาไว้ใส่กับตรงที่ปั่นเนาะไม่ให้มันรั่วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยนะนี่นี่จะแถมไม้พายมา1อันนะเพื่ออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงตัวนี้เป็นโถปั่นนะครับก็หมุนออกมาเลยนี่ตัวนี้จะมี2ชั้นนะครับเปิดฝาออกมานี่เห็นไหมจะเป็นโถนึ่งนะครับผมเป็นชั้นแรกด้านในนะส่วนเวลาที่เรานึ่งเสร็จอ่ะเราก็จะใช้ไม้พายตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นึ่งขึ้นมาแล้วก็เทวัตถุดิบที่เรานึ่งนะครับแล้วก็เทใส่นี่ใช่ไหมจากนั้นก็ปั่นนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยหลักการทำงานมีแค่นี้แต่พูดถึงว่ามันสะดวกดีนะครับถ้าสมมุติว่าใครจะเลือกซื้อเครื่องที่มันเป็นแบบเครื่องปั่นเฉยๆอ่ะผมแนะนำว่าซื้อแบบนี้ดีกว่ามันทูอินวันเนาะมันทำเสร็จในเครื่องเดียวเลยไม่ต้องล้างให้ยุ่งยากมากมายนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำหลายขั้นตอนแยกหม้อทำเนาะทำในนี้เลยจบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของโถปั่นนะครับผมตัวนี้จะมีบอกกำกับไว้ว่า300 ml max นะครับผมก็ให้ใส่ประมาณนี้เนาะไม่ให้เกินนี้ข้างในก็จะมีใบปั่นนะครับแล้วที่พิเศษเลยก็คือมันสามารถหมุนออกได้นะครับในล็อกเดียวเลยเพราะว่าเวลาที่เราทำอาหารให้ลูกเรานะครับเราจะเน้นความสะอาดอย่างมากๆเลยใช่ไหมทุกอย่างเราต้องล้างอย่างดีนะครับทุกคนเพราะว่าเด็กอ่อนเนาะภูมิก็ยังไม่ได้เยอะเหมือนผู้ใหญ่นะครับเห็นไหมตัวนี้จะมีซีลยางนะครับที่บอกตอนแรกนะที่เขาแถมมาให้เป็นอะไหล่นะครับพอใช้ไปนานๆก็อาจจะเสื่อมได้เนาะเนี่ยเราแกะออกมาแบบเนี้ยโถปั่นตัวเนี้ยก็โล่งเลยเห็นไหมเราล้างทำความสะอาดได้ง่ายมากเลยนะครับไม่มีคราบติดลงเหลือแน่นอนเยี่ยมเลยเราใส่ก็แค่หาล็อกนะครับดันเข้าไปสูดปั๊บแล้วเราก็หมุนนิดนึงปึ๊บนึงเห็นไหมไม่ติดละแน่นละโอเคนี่เป็นในเรื่องของโถปั่นเนาะก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนี่ข้างในอันนี้ก็เหมือนจะเป็นแก้วตัวนะครับ200 ml นี่ตรงนี้จะมีขีดบอกว่า200 ml นะจบโถปั่นไปเนาะทีนี้มาดูตัวเครื่องนะครับผมตัวเครื่องก็จะมีปลั๊กไฟแบบนี้คือปลั๊กไฟอ่ะมันจะมีให้เลือกนะครับถ้าเราเลือกเป็นปลั๊กไฟแบบจีนนะมันจะมีตัวแปลงมาให้แต่ราคามันจะถูกกว่านิดนึงแต่เนี้ยผมเลือกซื้อมาเป็นแบบปลั๊กไฟแบบบ้านเราใช้เลยนะมันจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมแต่ว่าไม่ต้องใช้ปลั๊กแปลงนะครับผมพูดถึงในร้านที่ผมกดสั่งซื้อมานะตัวเครื่องเนี่ยฟังก์ชันมันมีให้ใช้แค่นี้นะครับผมฝั่งด้านเนี่ยฝั่งด้านขวามือของผมเนี่ยคือการนึ่งนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือการซ่อมโอ้เล่นอีกแล้วเอาใหม่ด้านขวามือผมเนี่ยเป็นการนึ่งนะครับผมตรงกลางเนี่ยก็คือปิดเครื่องนะ
ส่วนข้อมูลไปทางซ้ายมือของผมเนี่ยก็คือการปั่นนะครับผมปั่นมันจะหมุนค้างไม่ได้นะนี่มันจะต้องเป็นแบบว่าหมุนไปแล้วก็ดีดกลับอัตโนมัตินะครับอาจจะเป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับผมฟังก์ชันมีแค่นี้เนาะก็มีการนึ่งแล้วก็การปั่นเท่านี้นะครับผมส่วนเมื่อกี้เนี่ยเราดูสเปคหน้ากล่องเนี่ยมันเวลาทำงานเนี่ย120วัตต์ใช่ไหมแสดงว่าเวลาที่เรานึ่งอาหารนะครับก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงเพราะว่ามันใช้กำลังไฟต่ำนะครับผมทีนี้มาดูตรงนี้นะครับสามารถเติมน้ำเข้าไปได้หมุนแล้วก็คลายล็อกออกนะครับข้างในนี้ก็สามารถเติมน้ำเข้าไปได้มันก็จะซึมเข้าไปนึ่งในนี้นะครับนี่บอกเลยว่ามันสะดวกมากเลยนะโอเคครับรีวิวเครื่องทำอาหารของเด็กก็มีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกับแม่บ้านกันเลยดีกว่าวันนี้ทำอาหารให้น้องดาลากินเป็นมื้อแรกด้วยไปดูกันเลยน้องดาลาอายุ6เดือนแล้ววันนี้เรามาทำอาหารมื้อแรกให้น้องดาลากันค่ะคุณแม่เพิ่งซื้อเครื่องบดอาหารกับเครื่องนึ่งมานะคะเป็น2 in 1เลยก่อนอื่นเราก็ล้างแครอทค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆดูสิมีคนอยากช่วยจากนั้นก็เอาแครอทใส่ในที่นึ่งนะคะใส่ไก่ลงไปอันนี้คุณแม่ทำไก่สุกแล้วแล้วก็ใส่ในกล่องอาหารไว้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำลงไปปิดฝาให้เรียบร้อยเสียบปลั๊กค่ะเปิดสวิตช์1จากนั้นก็รอจนแครอทนุ่มแล้วก็สุกค่ะปิดสวิตช์แล้วก็ยกออกมาคนนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็พักทิ้งไว้ให้เย็นพอเย็นแล้วก็เทลงโถปั่นได้เลยเติมข้าวสวยนิดหน่อยใส่โถปั่นกลับเข้าไปไว้ที่เดิมแล้วก็เปิดสวิตช์ปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวติดคอจากนั้นก็เทใส่ถ้วยของเบบี้ค่ะสีน่าทานมากคุณแม่ลองชิมแล้วอร่อยเวอร์แท้แดไปป้อนกันอาหารมื้อแรกก็จะเก๊ๆกังๆหน่อยนะคะมีบ้วนออกบ้างมีคายบ้างมีกลืนบ้างแต่รวมๆแล้วท่าทางจะชอบค่ะกินไปมองไปเมื่อไหร่มาม่าจะป้อนอีก